สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นทำอีเวนต์นะครับก็คืออีเวนต์นี้ครับรูดาว250ชิ้นนะครับอันนี้มีหลายคนติดอยู่ตรงนี้ผมก็เลยอยากลองทำคลิปดูครับเพราะว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเจ้าแบ็คเบอร์รี่กับหมาป่านะครับมันสามารถไปได้ไกลครับถ้าใส่สมบัติกระป๋องกาแฟ2ชิ้นกับปิกิต้าครับผมว่าถ้าไม่ชนเลยเนี่ยยังไงก็เกินครับโอเคไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมบอกไหมแล้วผมจะทำได้หรือเปล่าครับสำหรับเควสอันนี้ครับอีเวนต์เนี่ยฮะก็ถือว่างานหนักครับเพราะว่าพอเข้าดาวสุดท้ายเนี่ยได้พลุดาวประมาณ100ชิ้นเองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าใช้แบบแบ็คเบอร์รี่กับไอ้เจ้าถังไมโอ๊กนะครับเน้นเก็บพลุดาวนะครับเป้าหมายครับ250ชิ้นครับมันจะยากก็ต้องไปคุกกับดาบสุดท้ายนี่แหละครับดาบสุดท้ายนี่โหดครับโหดเอาการเลยครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้เซตไหนดีครับก็เลยลองใช้แบล็คเบอร์รี่กับหมาป่าเพราะหมาป่ากับแบล็คเบอร์รี่เนี่ยน่าจะไปได้ไกลอยู่ครับเมื่อไปได้ไกลก็เก็บหัวเลือดได้อีกรอบอะไรประมาณนี้ถ้าเล่นเซตอื่นผมก็คิดไม่ออกว่าจะเล่นอะไรดีนอกจากถ้าเป็นเซตอื่นที่ผมคิดนะก็คงเป็นหมาป่ากับผู้ตะคีมั้งครับแต่เห็นเจ้าแบ็คเบอร์รี่มันเสกกูเดามาได้ก็เลยใช้แบ็คเบอร์รี่นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าแบบไหนดีกว่าครับถ้าเป็นหมาป่าผัดแรกนี่ก็ยิงยาวเลยครับหมายถึงมันสามารถได้ระยะทางที่มากอ่ะถ้าใช้หมาป่าเพราะว่าเวลาแปลงร่างมันได้สปีดเพิ่มไงฮะทีนี้ทำให้หมาป่าไปได้ไกลครับพยายามขึ้นโบนัสไทม์บ่อยๆด้วยครับจะได้ลุ้นผู้ดาวตรงโบนัสไทม์ลูกไฟครับไม่ได้ก็ช่างมันครับเมื่อกี้นิดหน่อยครับอ้าวเอ้ยเมื่อกี้โอ้ยมาดูจออีกทีไปซะแล้วครับผู้ดาว1ชิ้นโอ้ยเมื่อกี้ผมไปมัวแต่ไปมองเฟรมครับประจำเลยเนี่ยมองเฟรมกล้องทีไรเพราะว่ากลัวมันตกเฟรมนะครับก็ต้องขยับให้ตรงจอครับเดี๋ยวเพื่อนจะงงเอ๊ะทำไมมือถือเบี้ยวไปทางนู้นทางนี้ทีอะไรเงี้ยพลาดเลยไม่เป็นไรครับก็ต้องเน้นสัตว์สุดท้ายเพราะว่าดาวสุดท้ายเนี่ยมีตรงสะพานผู้ดาวน่ะมันมีผู้ดาวเยอะมากๆครับแล้วก็ในการบนรอบนึงเนี่ยน่าจะมี 2-3 จุดมั้งครับก็คือเป็น10ชิ้นนะครับโอ้โหเมื่อกี้มันเก็บลูกไฟให้ครับทำให้ผมปิดจังหวะเลยครับเซ็งเลยครับปิดจังหวะก็วืดกูดาวไปนะสิไม่เป็นไรครับน่าดูไปต่อครับผมนั่นโอ้โหสวยขิงครับผมเสกกูดาวแล้วก็หนีขึ้นบนรถทามซะงั้นน่ะจริงตรงนี้น่าจะได้40ชิ้นยังต่ำด้วยซ้ำครับพลาดไป2ชิ้นแบบไม่น่าพลาดนะครับตรงจุดเมื่อกี้ทีนึงแล้วก็ตอนที่ผมมองเฟรมกล้องทีนึงครับแล้วก็ตรงที่ที่เจ้าผีมันฉกไอเทมให้เราครับทำให้เราผิดจังหวะนั่นเองครับก็เลยวืดพุทดาวไปไม่รู้กี่ชิ้นนะครับตัว S ครับจะได้โบนัสไทม์ครับขอให้ตัว S มาแล้วกันครับได้ขึ้นโบนัสบ่อยๆมีโอกาสเจอโบนัสลูกไฟเยอะขึ้นนะครับรู้สึกว่าตัว S นี่จะบ่อยเหลือเกินครับในด่านนี้ที่ผมชอบไม่ได้นะครับประจำครับประจำ
จุ๊บโอ้โหดูมันอีกแล้วโอ้ย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 อะไรกันนักกันหนาดูมันเสกแต่ละที่ครับโอ้โหไปห้อยข้างล่างผมจะเก็บยังไงล่ะตัวเอสโอ้โหไม่มาอีกแล้วครับสงสัยจะมีแววอดขึ้นโบนัสทามครับผมดวงซวยเสียนี่กระไรดูดาวเยอะครับหกสิบห้าชิ้นเลยครับอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งส่วนสี่ครับรวมทั้งหมดมัน250ชิ้นนั่นเองครับเห็นไหมครับตัว S ไม่มาครับ ด่านข้างหน้ามันจะมาไหมเนี่ยยังเหมือนคลิปที่แล้วทำยังไงอ่ะมันไม่มาก็เล่นต่อไปเลยถามได้อ่าฮะแจ่มครับไม่ต้องกดสไลด์หลบเลยครับแต่ถ้าใช้ดีมาตรงยากๆในด่านต่อไปจะดีกว่า ไม่เป็นไรครับก็ยังดีที่มาเกือบแล้วครับผู้ดาวทำผมวุดนะเรียกว่าไงนะไปงกผู้ดาวไงจะเก็บให้ได้กูเก็บไม่ได้ดันเป็นลุ่งข้างล่างเมื่อกี้เชียงโชคดีครับที่มีอะไรรองรับนะครับไม่งั้นเฮลนะครับเรียบร้อยโรงเรียน S อีกแล้วครับไม่ยอมมาครับมาลุ้นช่วงข้างหน้าดีกว่าจะมีหรือเปล่าประจำครับแฟรี่มาหน่อยแน่จะได้อุ่นใจหน่อยโอ้โหเก็บไม่ถูกเลยครับโอ้โหเมื่อกี้เก็บคงเก็บไม่ได้ครบ3อันหรอกมันออกมาจังหวะไม่ดีเลยครับเพราะตัว S อ่ะไม่มาครับโทษมันเลยนี่ไงมันไม่ยอมมาจริงๆอ่ะเนี่ยหลายรอบแล้วเนี่ยดูครับโอ้โหเราขาดทุนเนี่ยขึ้นบนทามแบบนี้ครับตัว S ขาดแค่ตัวเดียวไม่ได้ครับเล่นตั้งนานครับเฮ้ยผู้ดาออกเยอะหน่อยเฮ้ยแม่เจ้าชิ้นเดียวครับทำไปได้2ชิ้นจะน้อยไปไหนเนี่ยไม่มีอะไรที่มันช่วยผมเลยต้องพึ่งตัวเองซะแล้วครับไปเลยครับเฮ้ยมีสะดุดแป๊บนึงครับอย่านะอย่านะอย่ามาสนุกตรงยากๆแล้วกันแจ่มครับแจ่มครับถ้าชนเมื่อไหร่จะหายแจ่มทันทีครับผมแน่ไปเลยจัดไปโอ้โหชิบ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 โดดตามจังหวะแบบนี้ชิวครับ
ถ้าเล่นบ่อยๆมันจะชิลฮะมันจับจุดได้ครับตรงไหนที่ผมเงียบก็คือไม่ชิลนะครับชิลไม่ออกครับผมบางจุดต้องใช้สมาธิเยอะครับมันต้องห้ามพูดแหละแถวๆนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับอีก100ลูกครับตัวเอ็นกับตัวอีครับผมโอเคนะครับไม่เป็นไรครับดีกว่าชนครับไอ้ตรงนี้ไม่ค่อยชิลแล้วครับยากครับเสียดายครับนั่นชนจนได้ครับผมไม่เป็นไรครับยังมีสิทธิ์ได้ทำเควสอยู่ดีครับหมายถึงมีโอกาสสำเร็จนะครับพูดแล้วงงๆครับเนี่ยมันจะเจอสะพานผู้ดาวอีกนะครับมันเลยมีผู้ดาวเยอะนะครับชนไปทีนะครับสงสัยจะชนแบบไม่เมาครับไม่เป็นไรครับไม่เมาก็ไม่เป็นไรครับเฮ้ยโอ้โหเดือดซี่เดียวเลยงงครับแย่เลยครับเมื่อกี้แง่งมันเหลือแง่งเดียวครับมันเลยผิดจังหวะนะครับผมไปกะจังหวะเป็น2แง่งไงครับเลยชนครับสองร้อยสิบสี่นะครับโอ้ยผัดเดียวก็เหลือเฟือหรือเปล่าถ้ามีสะพานผู้ดาวอีกทีอ่ะมันจะเหลือเฟือครับแต่ว่าไม่เจอแล้วมั้งครับไม่เหลือครับไม่เหลือเพราะว่าไม่มีสะพานผู้ดาวแล้วต้องวนรอบต่อไปครับถึงจะเจอสะพานผู้ดาวอีกรอบครับไม่เป็นไรครับมีโล่ครับยังโชคดีอยู่ครับมีแฟรี่ครับเฮ้ยไม่หมู่แล้วครับเนี่ยชนถึง3ครั้งนะครับเรามาลุ้นหมาป่านะครับว่าหมาป่าต้องไปถึงขวดเลือดให้ได้ผมว่าถึงแน่นอนครับขวดเลือดกลางด่านนะครับถ้าถึงก็ไม่ถึงเอ้ยถ้าไม่ถึงผมว่าผู้ดาวน่าจะถึง250แล้วครับนี่กวนด่าแล้วเนี่ย
น่าจะผ่านนะครับถึงแม้จะชน3ทีนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ดูเป็นแนวทางนะครับว่าชนได้กี่ครั้งอะไรประมาณนี้ผู้ดาวนะครับมิชชั่นนี้นะไปถึงแน่นอนครับเลือดได้เยอะครับเดี๋ยวเจอสมาร์ทคูดาวก็สบายเลยครับครบครับต้องใส่เก็บคูดาวเขาหน้า300อัพแน่เลยครับน่าจะถึงสะพานผู้ดาวแล้วครับถ้าถึงเมื่อไหร่ก็จบครับสำเร็จครับภารกิจนี้ครับอีก2ชิ้นครับผมจริงครับเรียบร้อยครับผมเสร็จสิ้นภารกิจครับผมเดี๋ยวผมแค่นี้แล้วกันนะครับโอเคก็ถือว่าเนี่ยแบล็คเบอร์รี่ชนไป3ครั้งนะครับแล้วก็หมาป่ายังไม่ชนก็สามารถทำเควสภารกิจนี้สำเร็จนะครับเนี่ยเก็บขูดเลือดได้ด้วยเนี่ยได้ยาวเลยครับเพราะฉะนั้นไอ้ภารกิจข้างหน้าเนี่ยอาจจะเจอพวกคูดาว300ชิ้นอะไรเงี้ยก็น่าจะทำได้นะครับเพราะว่าถ้าอันนี้ยังพลาดชนเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอนาคตไม่รู้ครับมันจะสุ่มมาให้เท่าไหร่ครับโอเคแค่นี้แล้วกันชนแรกเลยนี่แน่มันไส้ครับเมื่อกี้อัดอั้นมานานครับไม่ได้ชนเลยเนี่ยจัดไปโอเคขอ เดี๋ยวเพื่อนคงอ้าวเวรกรรมหลุดมือขออภัยครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็สำเร็จแล้วครับภารกิจไปดูภารกิจต่อไปกันดีกว่าว่ามีอะไรนะครับเย่ได้แล้วโอเคนะครับลืมไปครับผมแปลไม่ออกผมจะอ่านออกไม่ได้มันคืออะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวไว้ผมจะถ้ามีภารกิจที่น่าสนใจอีกผมจะมาทำคลิปให้ชมกันอีกนะครับโอเคแค่นี้นะครับอะไรไม่รู้เนี่ย29,000ชิ้นนะครับสวัสดีครับผม